าเราอยู่ในโลกศิลปะเนี่ยมันก็คงต้องมีคำถามนี้อยู่อ่ะใช่ป่ะจากเพื่อนเราที่ไม่ได้เรียนศิลปะจากพ่อแม่ญาติพี่น้องคนที่เขาคิดว่าเรามีความรู้หรืออะไรก็แล้วแต่บังเอิญผมไม่เคยถูกถามจริงนะก็เลยมานั่งเมื่อกี้แป๊บนึงเราคิดว่าสมมติว่าแบบไหนที่เรียกว่าเป็นคนดีครับผมมีชีวิตแบบที่ชอบเมตาฟอร์อย่างหนึ่งกับอย่างหนึ่งเพราะสติปัญญาผมมีแค่นั้นจริงๆเพื่อที่โกนเพื่อจะไปหาเป้าหมายอันหนึ่งเราต้องมีเรื่องตัดใจระหว่างทางเยอะเนี่ยแต่ละคนไม่มีระบบในการตัดใจต่างกันผมใช้วิธีการเปรียบเทียบที่มนุษย์คนหนึ่งอยากเป็นคนดีตั้งใจที่จะเป็นคนดีอะไรที่อยากบางคนคิดว่าขวัดบ่อยๆสวดภาวนาบางคนคิดว่าพยายามช่วยเหลือสังคมวันหยุดวันดีบางคนผมว่าคิดว่าเยอะนะบางคนคิดว่าการต่อสู้เพื่อสังคมถึงแม้มันจะประเภทสี่เดิมบ้างนั่นเป็นเพอร์พัสดีของการเป็นคนที่ดีต่อมันจะมีดีต่ออะไรอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเพจที่ดีมันเลยต้องมีหลายนิยามให้ใครดังนี้แหละเพราะถ้ามีนิยามอันใดอันหนึ่งอันเดียวเนี่ยผมว่าศิลปะหรือเพนติ้งมันคงไม่ใช่สิ่งที่ได้สนใจแล้ว